บ่ายสามโมงน้องพลอยเปิดใจหัวหน้าไม่ให้ลาไปเฝ้าแม่ก่อนเสียชีวิตด้านโรงแรมดังสอบพฤติกรรมพี่กบพร้อมเคียงข้างพลอยวิป3ฝ่ายหารือก่อนโหวตนายก22สิงหาคมนี้ด้านเศรษฐาแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยย้ำไม่เคยทุจริตขณะบริหารแสนสิริพร้อมเป็นนายกมั่นใจทำให้เศรษฐกิจและชีวิตคนไทยดีขึ้นพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันวันศุกร์แล้วนะครับการบ้านการเมืองก็ถือว่าคืบหน้าแล้วก็คงจะงวดละมั้งนี่นะสำหรับ 2-3 วันที่ผ่านมามั้งล่ะครับคุณอาจารย์นี่นะแต่การบ้านสิครับนี่นะวันนี้ดูข่าวสารหลายข่าวแล้วก็คงจะเหมือนละครล่ะครับละครชีวิตด้วยคราบน้ำตาความเศร้ามันเกิดจากอะไรนะครับรวมทั้งข่าวประเภทโหดร้ายโลดโผนนะครับดูข่าววันนี้กระบี่ได้เทียมทานนี่คิดซ้ายเลยคุณนิรชายิ่งกว่าซีรีส์จีนที่เรามานำเสนออีกนะคะมีทั้งหนังชีวิตหนังบู๊แล้วก็เรื่องการเมืองที่ดูแล้วก็เป็นเดอะซีรีส์เหมือนกันนะคะคุณชูวิทย์ก็มาแชร์คุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกหรือเปล่าเพื่อไทยจะเอายังไงสสบิ๊กป้อมล่ะโอ้สวอีกอ้าวเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันทั้งหมดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้หน้าฝนแต่ก็อากาศแปรปรวนนะคะพูดคุยกันเข้ามาผ่าน Facebook 9M Court ของเราค่ะข่าวเศร้าก็เยอะจิตใจคนเราเข้มแข็งไม่เท่ากันคุณสูวิทย์ยังไงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับครับว่าขอโทษตอนนี้กำลังพูดถึงเยอะมากที่สุดนะครับนี่นะเดี๋ยวค่อยตามขั้นครับค่ะมาถึงมหากาพย์น้องพลอยกับพี่กบที่ทราบกันอยู่ว่าน้องพลอยแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพี่กบก็โอ้โหทำไมไม่ให้ลางานก็ไม่รู้ค่ะจนสุดท้ายน้องพลอยก็ไม่ทันได้ไปดูใจคุณแม่คุณแม่เสียชีวิตก็ได้แต่เศร้ากันไปทิ้งคำถามไว้กับน้องพลอยกับพี่กบเนี่ยค่ะว่าเรื่องแบบนี้มันทำได้ด้วยหรอตอนนี้เป็นกระแสสังคมแล้วค่ะมีคนไปด่าพี่กบเยอะแยะมากมายโรงแรมที่เป็นต้นสังกัดของพี่กบก็โดนไปด้วยค่ะน้องพลอยตั้งศพคุณแม่ไว้ท่านรองผู้ว่าก็ไปร่วมงานนะคะทางโรงแรมก็ไปด้วยแสดงความเสียใจกันไปค่ะนับตั้งแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะก็มองเห็นเสียงสะท้อนของสังคมแล้วค่ะว่าสังคมไทยก็จิตใจดีงามนะคะพยายามที่จะช่วยเหลือน้องพลอยค่ะน้องพลอยก็ขอบพระคุณแล้วก็นี่คือเรื่องที่มาโพสต์ไว้นะคะน้องพลอยเคยบอกพี่กบแล้วว่าแม่น่ะป่วยมากแล้ววันที่เกิดเหตุก็บอกนะพี่กบถ้าเกิดหนูจำเป็นต้องไปจริงๆอ่ะหนูขอลานะเพราะว่าแม่กันเพียบจริงๆญาติโทรมาบอกพูดอยู่ตลอดค่ะแต่พี่กบก็บอกว่าไม่มีคนมาแทนเลยพลอยไปได้ครั้งเดียวแต่สุดท้ายแล้วอู้ญาติโทรมาบอกว่าแม่หนักแล้วจริงๆพลอยมาดูใจเถอะน้องพลอยจะไปพี่กบบอกไม่ต้องไปเลยนะลาไปแล้วเนี่ยถ้าไปก็ลาออกไปเลยละกันสุดท้ายน้องพลอยต้องวิดีโอคอลคุยกับคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่ก็สิ้นใจไปจริงๆด้วยน้องพลอยถึงขนาดพูดว่าถ้าพี่กบมีมนุษยธรรมให้ลาสักนิดนึงอ่ะก็คงได้ไปดูใจได้จับมือได้พูดคุยได้ร่ำลากันตามประสาแม่ลูกเรื่องนี้เกินไปไหมเกินไปจริงๆค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านนายกเทศบาลเมืองชุมเห็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้าไปร่วมงานมีคำถามเยอะแยะค่ะว่าตกลงตอนนี้สภาพจิตใจของน้องพลอยเป็นอย่างไรจะเอาเรื่องกับทางพี่กบหรือไม่พี่กบออกมาขอโทษขอโพยบ้างหรือยังคุณพ่ออดุลก็บอกว่าเออจริงๆแล้วผมก็ยอมรับว่าลูกสาวหรือน้องพลอยนะก็ใจร้อนไปจริงๆเรื่องนี้จริงๆพูดคุยกันได้แต่ว่าคนที่สูญเสียก็เข้าใจนะคะว่าก็คงจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจแหละแต่จะกลับไปทำงานที่เดิมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้คิดค่ะเพราะว่าต้องช่วยงานศพแม่ก่อนนะคะตอนนี้ก็มีแขกเหลือมาเยอะมากเลยทีเดียวน้องพลอยก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกค่ะเพียงแต่ว่าพี่กบก็ยังไม่ได้ออกมาขอโทษแต่โรงแรมเขาได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วนะคะทางโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลเขาใหญ่รีสอร์ทออกแถลงการเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องกระแสสังคมได้รับรายงานข่าวอย่างกว้างขวางทำให้โรงแรมออกมาแสดงความเสียใจค่ะแล้วก็ขอสนับสนุนและให้กำลังใจให้น้องพลอยนั้นผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปนะคะส่วนพฤติกรรมของพี่กบนี่โรงแรมเอาจริง
งนะคะจะต้องมีการตรวจสอบค่ะว่าทำไมทำขนาดนี้และจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อไม่ให้มายุ่งตรงนี้ค่ะระหว่างนี้นะคะต้องมีการตรวจวินัยด้วยว่าทำเกินไปหรือไม่ทางด้านกระทรวงแรงงานก็ส่งคนมาดูแลแล้วด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะจบลงด้วยวิธีการที่ทางโรงแรมก็ออกมาแสดงความเสียใจแสดงความรับผิดชอบทั้งหมดนะคะทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่ทางที่บุรีรัมย์เขาก็มาค่ะน้องพลอยก็บอกว่าก็ใจร้อนเกินไปแต่สุดท้ายน่าจะจบลงด้วยดีแต่ล่าสุดจริงๆนะคะมีข่าวมาบอกว่าพี่กบออกมาขอโทษเพราะว่าโดนด่าเยอะค่ะบางคนขออภัยนะคะถึงขนาดบอกว่าพี่กบมีแม่ไหมมีลูกไหมถ้ากับมันเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่จะว่ายังไงอันนี้ก็จริงๆแล้วพี่กบก็ไม่ได้ออกมาอะไรมากนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่เราสืบดูเนี่ยเฟซบุ๊กเป็นเฟซปลอมค่ะยังไม่มีเรื่องอะไรที่ออกมาอย่างเป็นทางการจากปากพี่กบตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะคะโอ้นะครับโดยเฉพาะนะครับพี่กบนงรักมงคลก็ต้องบอกนะครับเพราะว่าเป็นเพจปลอมนะครับออกมาเยอะก็คือมาถล่มกันแต่ก็โดนด่าละค่ะแม้กระทั่งโรงแรมนะครับเขามีชื่อเสียงอยู่สาขาอยู่ทั้งโลกโดนถล่มเหมือนกันโดนหมดแล้วครับอันนี้เป็นโลกโซเชียลแล้วก็พี่กบนั่นก็ถือว่าถูกพักงานแล้วตอนนี้นี่นะอันนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็เลยตั้งคำถามนะครับว่าคุณสมบัติที่ดีเด่นของคนไทยก็คือว่าขอโทษขอโทษนะครับมีหรือยังถ้าสมมติว่าคำพูดว่าขอโทษครับขอโทษค่ะนิดเดียวนะครับทุกอย่างอย่างมันก็จะกลายเป็นเรื่องของดีๆหมดนี่นะจากร้ายครับนี่นะเอาเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับการเมืองวันนี้เลือดสาดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคุณเศรษฐาทวีสินว่าที่นายกคนที่30จากพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวเลือดสาดสวนคุณชูวิทย์ครับโอ้โหว่าคุณชูวิทย์เปิดเผยตัวเองนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวกลับมาค่ะคุยขมงบ่ายสามโมงต่อไปขึ้นโรงแรมบ้างอ้าวไปทำอะไรเป็นเรื่องคุณเรือชานะครับไปสร้างเพจปลอมเขาสิครับนะแล้วก็ไปให้คนฟักคนพักแหละครับปรากฏว่าไม่ใช่เลยเขาเสียหายครับที่โรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ครับ คุณพรจิตซาลิมนะครับนี่เป็นผู้บริหารโรงแรมชื่อว่าอาวันนิมมานโฮเทลที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ขึ้นโรงพักภูธรนครพิงค์ที่ว่านี้เอาหลักฐานไปให้ดูนะครับพร้อมกับทนายความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีคนสร้างเพจปลอมจาก Facebook โรงแรมเขาพอสร้างมาปลอมปั๊บก็ไปขายสิลูกค้านี่นะเอาไปขายไปขายโอ้ปรากฏว่าก็มีคนจองสิครับพอมีคนจองแล้วก็มาที่จังหวัดเชียงใหม่เลยปรากฏว่าพอมาแสดงสิทธิ์เข้าที่พักเนี่ยโรงแรมบอกไม่รู้เรื่องอ้าวปรากฏว่าเป็นไงครับรอบเดือนที่ผ่านมามีผู้เสียหายประมาณสัก10กว่าคนนะครับที่มาที่โรงแรมนี้สุดท้ายไม่ได้พักนะครับเขาไม่ได้เปิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นผู้จัดการก็บอกว่าต่อไปนี้ครับนี่นะผู้จะมาใช้บริการเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่คนก็มาเที่ยวเยอะมาพักเยอะตรวจสอบให้ดีนะครับ Facebook ที่ว่านี้นะแล้วก็เพจที่ว่านี้ถ้าสมมติว่าก่อตั้งมาประมาณสัก10ปีอย่างเงี้ยโอเคละครับยังพอน่าเชื่อถือต้องดูด้วยนะครับว่าตั้งเมื่อวานหรือเดือนก่อนหรือเปล่าเพื่อมาหลอกคนนี่นะสุดท้ายพอโอนเงินไปปั๊บนะครับโอนเงินไปให้โรงแรมเนี่ยมันต้องเป็นนิติบุคคลไม่ใช่นายกนายขอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนายกนายขอนี่ผิดแล้วครับก็เลยขอว่า10คนถ้าเสียหายนะครับไปแจ้งความกับตำรวจด้วยจะได้เอาพรบคอมพิวเตอร์ไปดำเนินการกับพวกว่ามิจฉาชีพที่หลอกกันทางโซเชียลอ้าวเป็นข้อเตือนใจสำหรับโรงแรมอื่นด้วยครับเดี๋ยวนี้เยอะค่ะหลอกอะไรได้ก็หลอกกันหมดนะคะความจริงใจหาได้ยากความจริงใจในแวดวงการเมืองมีไหมนะคุณสุวิทย์คุณคิดว่ายังไงคะวันที่22นี้จะมีการโหวตนายกครับแล้วก็โหวตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านประธานกำหนดวันเวลาเรียบร้อยวันนี้ก็เห็นที่ประชุมนะครับก็เรียบร้อยกันหมดใน3ฝ่ายใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะเสนอชื่อหรือว่าถูกเสนอชื่อก็คือคุณเศรษฐานะคะมีการพูดคุยกันเยอะว่าคุณเศรษฐาจะยังไงดีไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยจะต้องแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่จะแสดงก็คือพูดอย่างเดียวหรือว่าจะให้สสหรือสวสอบถามเรื่องที่คาใจอยู่ได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้มีคนเอามาแฉคุณเศรษฐาเยอะเหลือเกินถ้าจะถามและจะตอบจะเป็นการเคลียร์ตัวเองหรือเปล่าหรือท่านประธานว่ายังไงต้องรอฟังสมาชิกให้โหวตก่อนไหมถึงจะมีการกำหนดท่าทีอย่างที่เคยเห็นมาในตอนก่อนๆนั้นนะคะเพราะว่าท่านประธานเองก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรอย่างเด็ดขาดไปท่านวันนอก็บอกว่าเอาเป็นว่าวันที่22นี้นะก็กำหนดเวลาไว้แล้วว่าโหวตให้มันเสร็จสักประมาณ 5:30 นแล้วกันก็วิฝ่ายค้าน3ฝ่ายเขาบอกว่าคุณเศรษฐาไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้ไม่ต้องนะคะไม่ต้องก็คืออาจจะมีพูดอะไรนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้อันนี้ไม่ต้องมาเลยคุณเศรษฐาอ้าว
คือตอนนี้มาที่สภาเลยเพราะว่าคุณเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นส.ส.นี่ไงเพราะว่ามีหลายท่านเรียกร้องมาค่ะว่าแหมจะปลุกเสกนายกทั้งทีจะไม่ทำให้ขลังหน่อยหรอจะไม่ลองมาพูดอะไรหรือไม่มีการมาแสดงว่าถ้าได้นายกแล้วจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3เพราะก่อนหน้านี้คนที่แสดงวิสัยทัศน์วัน2วันเต็มๆนั้นก็ดันไม่ได้เป็นนายกก็คือคุณพิธานั่นเองนะคะส่วนข้อครหาที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉคุณเศรษฐาว่าเรื่องแสนสิรินั้นมีการยักยอกเลี่ยงภาษีโนมินีมีรปภมีแม่บ้านที่ไปซื้อที่ดินนั้นมากมายหลายเรื่องเหลือเกินตรงนี้คุณเศรษฐาว่าอย่างไรคุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่สนใจหรอกศัตรูของผมคือความยากจนคือความเหลื่อมล้ำคือเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนอันนี้คือเรื่องใหญ่ส่วนที่บอกว่าแสนสิริไม่โปร่งใสนั้นไม่จริงแสนสิริไม่เคยทุจริตทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องพูดใน Facebook เลยนะคะเป็นโพสต์คลิปวิดีโอออกมาส่วนที่เรื่องคุณชูวิทย์มาแฉคุณเศรษฐาบ่อยๆนะมันเกิดอะไรขึ้นคุณเศรษฐาก็โพสต์แล้วก็พูดเป็นทางการแบบนี้เลยค่ะว่าก็คุณชูวิทย์แค้นผมไงเอาที่ดินมาเสนอขายผมแล้วผมไม่ได้ซื้อก็ขู่ตั้งแต่นั้นมาบอกว่าจะทำลายชื่อเสียงไม่ให้มีความเหมาะสมในการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แหละส่วนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตหรือว่าเงินดิจิตอลที่จะให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้มันดีนะคุณเศรษฐาก็อยากให้ค่ะประชาชนก็อยากรับจะให้ถึง50ล้านคนเลยทีเดียวและเรื่องการตรวจสอบยินดีให้ตรวจสอบทั้งก่อนและหลังเป็นนายกเพราะว่าเรื่องการตรวจสอบมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วย้ำผมมานี่มาเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นให้พี่น้องประชาชนลืมตาปากได้และมีความมั่นใจเหลือเกินว่าจะได้เป็นนายกค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมไหมคุณเศรษฐาเอาจริงเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นส.ส.ไม่เคยเล่นการเมืองมาก่อนเลยตรงนี้คุณเศรษฐาบอกว่าเพื่อประเทศชาติผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็บอกว่าย้ำนะคะศัตรูของผมคือความยากจนความไม่เสมอภาคและศัตรูของผมก็คือการทำอะไรก็ได้ที่กำจัดสิ่งที่คนไทยมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ชีวิตคนไทยต้องดีขึ้นว่างั้นเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเศรษฐาก็คือว่าเป็นเต็งหามยังไงคะนอนมาเลยเหรอคะเพื่อไทยนะครับก็คือว่าก็สุดแท้แต่นะครับจะนอนมาจะอะไรก็แต่ครับก็เข้าสภารัฐบาลนี่นะนะฮะต่อเป็นนายกต่อไปนะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าสิ่งที่คุณริชาพูดเอาไว้ว่าคุณเศรษฐานะครับจะต้องมาไหมมาไหมเนี่ยมาแสดงวิสัยทัศน์มาร้อยหลายคนที่พูดถึงแม้กระทั่งสวก็ที่ประชุมนะครับ3ฝ่ายเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี่ครับบอกแล้วว่าไม่ต้องมาก็ได้ครับในอดีตก็ไม่มีใครมานี่ครับแล้วบิ๊กตู่ล่ะคะเคยมาอย่างเช่นนะครับคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็มีคนเสนอแบบนี้ครับแต่สุดท้ายท่านก็ไม่ได้มาบางคนก็ว่าอยากจะเห็นท่านมาพูดแต่ท่านก็ไม่ได้มาแต่สุดท้ายก็เป็นก็อย่างว่านะครับก็มีคนสนับสนุนเยอะไปนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาต่อก็คือว่าเรื่องของการเปิดประชุมวันที่22นี้มันมียตินะครับที่คุณรังสิมันโรมนะครับจากพรรคก้าวไกลวันนี้ก็ยังยืนยันเหมือนกันนะครับบอกว่าผมจะเสนอยตินะครับที่บอกว่าค้างคาไว้ต่อเนื่องว่ายตินะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตกลงแล้วครับมันตกไปหรือเปล่านี่นะผมก็ยังจะเสนออยู่ครับนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับประชุมกัน3ฝ่ายเมื่อสักครู่บอกว่าเอาคุณพิธาก็มีหน้าที่เสนอมาได้นะครับแต่เป็นลักษณะว่าเอกสารไม่ต้องนะครับเป็นทางวาจายติที่ว่านี้ทางวาจานะครับแล้วก็ให้พูดเพราะนั้นเองสุดท้ายก็เป็นอำนาจหน้าที่ของประธานที่จะพิจารณาวินิจฉัยอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับถ้าสมมติว่ายติแบบนี้แล้วก็เอามาพูดกันเอามาพูดว่าตกหรือยังตกเรื่องมันก็จะเป็นบรรทัดฐานอะไรก็แล้วแต่หยิบขึ้นมาใหม่แล้วก็มาพิจารณาใหม่มันก็ไม่ไปถึงไหนมันก็รังตุงนางอยู่ดังนี้เนี่ยนะเอาก็ว่ากันไปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่22วันนี้นะครับนี่นะทราบข่าวมานะครับว่าหน่วยงานความมั่นคงหลายหน่วยงานแล้วเขามีการประชุมแบบลับๆนะครับซักซ้อมแผนที่บอกว่าคุณทักษิณชินวัตรนี่นะจะกลับมาจะเดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้คุณอุ๊งอิงนี่นะแพทองธารก็ยังไม่ได้กลับมาประเทศไทยจะกลับมาตามคุณพ่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นี่นะบอกว่าอาจจะมาวันที่21หรือ22นี่ครับถ้าเป็น22นะก็จะตรงกับวันที่คุณเศรษฐาจะเสนอชื่อในที่ประชุมรัฐสภานะครับเป็นนายกพอดีไม่รู้นะครับเวทีระหว่างสภาหรือเวทีข้างนอกสนามบินไหนแล้วลุงตุงนางขนาดไหนก็ไม่ทราบได้นี่นะเพราะฉะนั้นดูข่าวการเมืองประเทศไทยต้องหายใจลึกๆนะหายใจเข้าออกหายใจเข้าออกลึกๆนะเพราะว่า
จะ4เดือนแล้วยังไม่ได้นายกครับแต่วันจันทร์ที่21เนี่ยต้องจับตาเลยค่ะเพราะว่าคุณชูวิทย์บอกว่าจะเป็นชูวิทย์ EP 3แฉเพื่อชาติตอนอวสานเลยนะอวสานคุณเศรษฐาก็บอกว่าจะมีการนะครับเปิดใจทั้งหมดก่อนที่จะถูกเสนอชื่อในวัน22เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอ้โหรอดูก็แล้วกันตื่นเต้นค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะไปจบที่ใครจะใช่คุณเศรษฐาหรือไม่ที่จะได้เป็นนายกนะคะต้องตามกันต่อส่วนช่วงหน้ามีเรื่องดีๆมาฝากอีกเช่นเคยเดี๋ยวกลับมาค่ะจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 ช่อง 9 โมเดิร์นนาว